สวัสดีครับผมหมีเกมเมอร์มาต่อกันกับ Kingdom Hearts Story Play พาร์ทที่2คือพาร์ทที่แล้วเนี่ยโซระออกเดินทางตามหาพลัง Power of Awakening ใช่ไหมแล้วที่เดินทางไปเนี่ยก็มีดาวโอลิมปัสดาวจากเรื่อง Hercules นะครับหลังจากนั้นก็มาที่เมือง Traverse Town พอมาในเมืองเนี่ยมันจะเจอ Hener Pen Olet ใช่ไหมซึ่งเป็นเพื่อนปลอมๆของ Roxas นะครับคือตอนที่ Roxas มันถูกขังไว้ในโลกข้อมูลเนี่ยมันก็มีข้อมูลของ Hener Pen Olet อยู่ด้วยมันก็เลยเป็นเพื่อนกันกับตัวปลอมอะนะทีนี้โซระก็มาเจอเฮเนอร์เพนโอเลตแล้วก็อยากจะช่วยร็อกซัสแต่นะครับก็เลยถามว่าจะทำยังไงดีพวกเฮเนอร์เพนโอเลตก็เลยอาสาไปเดินรอบเมืองถามหาเบาะแสแล้วก็แนะนำให้โซระไปที่แมนชั่นซึ่งก่อนไปผมก็เดินสำรวจเมืองเล่นๆนะครับเมืองทาวเวอร์สทาวมันก็จะคล้ายๆกับในภาค2นั่นแหละแต่น่าเสียดายที่ภาคนี้ไม่มีตัวละครจากไฟนอลแฟนตาซีอยู่ในเมืองได้ไงไม่รู้แล้วก็มีอะไรเปลี่ยนไปนิดหน่อยคือไอ้แมนชั่นเนี่ยแมนชั่นที่มันเก็บร็อกซัสไว้ในภาค2นะครับภาคนี้มันไปแบบทะลุกำแพงไปไม่ได้แล้วต้องลงท่อไปแล้วระหว่างทางเนี่ยโซระมันก็เจอกับเรมี่ครับเรมี่มันเป็นหนูจากแอนิเมชันเรื่องนึงอะนะครับมันกำลังโดนพวกฮาร์ดเลสโจมตีโซระก็เลยช่วยพอช่วยเสร็จเรมี่ก็บอกให้โซระช่วยเก็บวัตถุดิบให้หน่อยก่อนจะแยกย้ายจากกันอะไรประมาณนั้นทีนี้โซระก็มาที่คฤหาสน์ครับซึ่งเป็นคฤหาสน์ที่เก็บโลกข้อมูลของ Traverse Town เอาไว้คือก่อนหน้านี้เนี่ยข้อมูลของร็อกซัสมันอยู่ในนี้แหละแต่ตอนนี้มันไม่อยู่แล้วนะแต่โลกน่าจะยังอยู่พอมาถึงคฤหาสน์เนี่ยเฮเนอร์เพนโอเลตแม่งก็มาพอดีครับแล้วก็มาบอกว่าที่ไปเดินหาเบาะแสในเมืองเนี่ยแม่งไม่ได้อะไรเลยเบาะแสเดียวที่เราน่าจะมีก็คือในนี้แหละพอเข้ามาถึงคอมพิวเตอร์ข้างในซึ่งมันเป็นคอมพิวเตอร์ที่เอาไว้เข้าไปในโลกอีกโลกนึงนะครับรหัสมันก็ถูกล็อกคือเข้าไม่ได้นะครับมันทำให้ไอ้พวกนี้เจอทางตันแต่ระหว่างที่พวกนี้กำลังงงกันอยู่เนี่ยไอเยนโซมันก็โทรมาครับมันโทรมาถามโซระว่าได้ล็อกอินจากเครื่องอื่นหรือเปล่าเพราะที่ระบบของมันมีการแจ้งเตือนมาซึ่งโซระก็บอกว่าล็อกอินอยู่ที่ Traverse Town อ่ะนะแต่มันติดรหัสเข้าไม่ได้เยนโซมันก็เลยแนะนำว่าเดี๋ยวมันจะช่วยให้ถ้าเกิดช่วยติดตั้งซอฟต์แวร์ของมันลงไปเพื่อที่เยนโซเนี่ยจะได้ช่วยถอดรหัสจากที่อื่นได้ซึ่งพอหลังจากคุยกันเรื่องถอดรหัสเสร็จเนี่ยเยนโซมันก็เตือนโซระอีกเรื่องนึงครับมันเตือนว่าไอ้เวกเซนนะครับหนึ่งในสมาชิกขององค์กรออร์แกไนเซชันมันก็ฟื้นกลับมาเป็นคนแล้วเหมือนกันคือเวกเซนก็เหมือนกับเยนโซก่อนจะเป็นคนขององค์กรเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของแอนเซมมาก่อนพอถูกโซระกำจัดโนบอดี้ไปแล้วเวกเซนฟื้นขึ้นมาแต่ก็หายตัวไปอย่างลึกลับครับทำให้เยนโซแล้วก็คนอื่นๆสงสัยว่าเวกเซนอาจจะกลับไปเข้าร่วมกับองค์กรอีกครั้งเพราะงั้นก็เลยเตือนโซระให้ระวังตัวเอาไว้หลังจากที่จัดการทุกอย่างเยนโซกับเพนเนี่ยจะดูแลเรื่องคอมพิวเตอร์คือพยายามแฮกเข้าไปในอีกโลกหนึ่งส่วนโซระก็ต้องออกเดินทางต่อแต่ออกพ้นประตูคฤหาสน์ไปได้นิดเดียวเองโซระก็เจอกับศัตรูเก่าครับแอนเซมซึ่งเพื่อความไม่งงมันเป็นคนละแอนเซมกับที่เป็นอาจารย์ของเยนโซนะแล้วนอกจากแอนเซมที่โผล่มายังมีเซมนัสโผล่มาด้วยหลายๆคนอาจจะงงว่ามันตายไปแล้วมันโผล่มาได้ไงภาคนี้มันใช้มุกข้ามเวลาครับตัวพวกนี้เนี่ยมันมาจากอดีตซึ่งทั้งสองก็มาบอกกับโซระว่าการจะเอาร็อกซัสกลับมาน่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าร็อกซัสไม่ควรมีตัวตนอยู่ตั้งแต่แรกแล้วซึ่งตรงนี้โซระก็เถียงกลับไปครับว่าร็อกซัสเนี่ยมีตัวตนอยู่ในหัวใจของเขาไอ้2คนนี้มันก็เลยถามโซระว่าถึงนายจะเอาร็อกซัสออกมาได้จริงๆมันก็จะเป็นหัวใจ2ดวงจะเอาหัวใจของร็อกซัสไปไว้ที่ไหนเถียงกันไปเถียงกันมาโซระเริ่มเถียงไร้สาระแล้วอยู่ๆกูฟี่มันก็ออกความเห็นมาครับว่าเฮ้ยขนาดไอแอนเซมกับเซมนัสเนี่ยก่อนหน้านี้แม่งก็เป็นคนเดียวกันมันยังแยกออกมาเป็น2คนได้เลยเพราะงั้นการแยกร็อกซัสออกมาจากโซระมันต้องเป็นไปได้แน่ๆซึ่งไอเซมนัสกับแอนเซมมันก็บอกงั้นก็ดีเลยถ้านายหาทางมาได้เราก็ยินดีแล้วก็บอกต่อว่ารู้ไหมว่าการจะเอาโนบอดี้ออกมาเนี่ยมันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าร่างต้นจะต้องยอมโดนกลืนกินสู่ความมืดนายพร้อมจะโดนความมืดกลืนกินแล้วงั้นเหรอซึ่งโซระแม่งก็บอก what the fuck ไม่มีหรอกผมเติมเองแต่นั่นแหละครับหลังจากนั้นมันก็เรียกโนบอดี้กับฮาร์ดเลสออกมาสู้กับโซระก่อนที่มันจะหายตัวไปนะครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นฉากให้สู้นิดหน่อยมีสู้กับพวกฮาร์ดเลสสู้กับพวกโนบอดี้หลังจากจัดการพวกนี้เสร็จพวกโซระก็กลับมาที่เมืองซึ่งพอกลับมาก็เจอกับลุงสกรูทครับซึ่งไอ้สกรูทเนี่ยมันก็เป็นเป็ดอีกตัวที่เป็นลุงของโดนอลซึ่งสกรูทเนี่ยมันเดินทางข้ามดาวได้เหมือนกับพวกโซระนั่นแหละมันเดินทางมาที่นี่เพื่อเปิดร้านอาหารแล้วเชฟที่สกรูทหามาก็คือไอ้หนูที่เราช่วยไว้ในป่านั่นแหละฮะมันเป็นหนูจากแอนิเมชันเรื่องแรทชาทูอีมั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดนะซึ่งเนื้อเรื่องในแอนิเมชันก็คือหนูมันจะสามารถขึ้นไปขี่คนได้เหมือนขี่กันดั้มอ่ะตลกดีลองไปหาดูตรงนี้ไม่มีอะไรมากครับเหมือนจะเป็นแนะนำระบบใหม่ของภาคนี้คือระบบทำอาหารโดยอาหารที่เราทำได้เนี่ย
จะสามารถบัฟตัวละครเราได้นะครับเพิ่มความสามารถอะไรแบบเนี้ยหลังจากคุยกันเสร็จก็โดนใช้ให้มาหาวัตถุดิบเพื่อไปทำอาหารครับซึ่งตลกดีเพราะวัตถุดิบมันก็คือของที่คนกินเหลือแล้ววางทิ้งไว้ในเมืองเราก็ไปตีแล้วก็เก็บมาพอหาวัตถุดิบครบเนี่ยโซล่ากลับมาหาสกรูดแล้วได้เจอกับเฮเนอร์กับโอเลดพอดีเฮเนอร์กับโอเลดเนี่ยกำลังทำงานรับจ้างให้สกรูดถึงตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนอกจากเป็นการแนะนำมินิเกมใหม่อีกเหมือนกันเอาเป็นว่าหลังจากนี้ทุกๆคนก็แยกย้ายและบอกลาครับซึ่งพอโซระออกเดินทางก็ตัดกลับมาที่ไอ้พวกนี้ฮะกำลังแอบดูโซระอยู่คือแอนเซมกับเซมนาสมันดูโซระอยู่แล้วซิกบาร์มันก็ออกมานะครับซิกบาร์มันออกมาบอกว่าเฮ้ยนี่จะตรงเกินไปหรือเปล่าไปใบ้อะไรให้มันเยอะเกินไปพูดขนาดนี้โซระมันทำแผนแล้วพังมากี่ครั้งแล้วซึ่งไอแอนเซมมันก็บอกว่าถ้าเกิดโซระทำผิดแผนก็แค่ฆ่ามันซะซึ่งพอพูดอย่างนี้ซิกบาร์มก็เลยตอบไปว่างั้นเราคงต้องหาภาชนะเพิ่มแล้วเลยสิซึ่งดูจากเป้าหมายของมันตอนนี้แล้วเนี่ยคืออยากจะให้ล็อกซัดฟื้นขึ้นมานะครับหลังจากไอ้พวกนี้คุยกันเสร็จเนี่ยเราก็ได้กลับมาเล่นโซระอีกรอบซึ่งก่อนจะเดินทางผมก็มาเล่นมินิเกมก่อนเป็นมินิเกมทำอาหารนั่นนะครับตลกดีไม่มีอะไรมากครับกดปุ่มตามที่มันบอกเหมือนเป็น QTE อะไรแบบเนี้ยก็กดไปแล้วก็จะได้อาหารมาซึ่งไอ้อาหารเนี่ยถ้าเกิดกินแล้วก็จะได้บัฟแน่นอนครับว่าเกมมันไม่ปล่อยเราไปง่ายๆหลังจากเล่นมินิเกมทำอาหารก็โดนเล่นมินิเกมไอ้นี่ต่อซึ่งก็คือต้องเอาโซระออกไปอีกด้านหนึ่งให้ได้อะไรแบบนี้นะครับมินิเกมเหมือนเกมเก่าคลาสสิกคือผมก็ตัดมาให้ดูหน่อยนึงนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างหลังจากนั้นผมก็พาโซระออกเดินทางต่อแล้วเมื่อกดออกเดินทางตัวเกมก็ตัดเข้าคัตซีนครับในคัตซีนจะเป็นเสียงไคริพูดถึงโซระว่าเธอและลีกำลังฝึกเป็นคีย์เบลดมาสเตอร์อยู่โซระไม่ต้องเป็นห่วงแล้วในที่ที่ไคริและลีฝึกเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่เมอร์ลินสร้างขึ้นมาซึ่งถ้าเกิดให้อธิบายง่ายๆก็จะประมาณห้องการเวลาของเรื่องดราก้อนบอลไคริยังบอกด้วยว่าลีเนี่ยสำนึกผิดตลอดเอาแต่ขอโทษตลอดเวลาแล้วระหว่างที่ไคริกำลังพูดเนี่ยอยู่ๆลีมันก็โผล่มาครับโผล่มาชวนไคริคุยแล้วมันก็ตัดว่าจริงๆเสียงที่ไคริกำลังพูดอยู่เนี่ยจริงๆไม่ได้พูดหรอกครับแต่เป็นเขียนจดหมายถึงโซระซึ่งไคริเล่าให้ลีฟังว่าเธอเขียนจดหมายเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะส่งหรอกก็แค่เขียนไว้แล้วลีก็ซื้อไอติมมาจีบครับล้อเล่นแต่ว่าลีก็ซื้อไอติมมาให้นั่นแหละแล้วทั้งคู่ก็คุยกันไปเรื่อยเปื่อยครับแล้วระหว่างที่คุยเนี่ยคำพูดของไคริมันก็ทำให้ลีนึกถึงเพื่อนเก่าเพื่อนของลีอีกคนที่หายตัวไปแล้วนะครับซึ่งคนนั้นก็คือชิออนผมอาจจะไม่เคยพูดถึงมาก่อนแต่ชิออนเนี่ยเป็นตัวละครจากเกม Kingdom Hearts 358 Day+2 เป็นเกมของ DS นะครับซึ่งเนื้อเรื่องก็โอเคอยู่เหมือนกันลองไปหาดูได้มีคนทำคัตซีนซับไทยไว้แล้วพอลีนึกถึงชิออนก็ร้องเลยครับซึ่งนั่นก็เป็นผลมาจากเรื่องเก่าในอดีตนะหลังจากนั้นเนี่ยลีก็บอกกับไคริว่าจากนี้ไปให้เรียกเขาว่าแอ็กเซลไม่ต้องเรียกลีแล้วแล้วหลังจากที่ลีกับไคริคุยกันคัตซีนก็ตัดกลับมาที่มิกกี้และริคุซึ่งทั้งสองคนกำลังตามหาเบาะแสของอควาอยู่ซึ่งไอการตามร่องรอยของอความาเนี่ยมันทำให้ทั้งคู่รู้ความจริงว่าแอนเซมตัวร้ายในภาคหนึ่งจริงๆแล้วคือมาสเตอร์เทราหนึ่งในคีย์เบสมาสเตอร์ที่ถูกเซฮานอสสิงอยู่ซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับพวกเขาแต่ผมเนี่ยพอเล่นมาถึงตรงนี้ก็คิดในใจทำไมพวกมึงเพิ่งรู้วะจริงๆทั้งมิกกี้ทั้งเยนสิทธ์ก็ควรจะรู้เรื่องนี้ก่อนหน้านี้แล้วแต่ช่างมันเถอะครับเอาเป็นว่าพอทั้งสองรู้เรื่องนี้แล้วก็พูดกันเลยว่าเราต้องรีบไปเตือนให้โซระรู้ว่าหนึ่งในคีย์เบสมาสเตอร์ที่ควรจะอยู่ฝ่ายเราตอนนี้ไปอยู่ฝ่ายเดียวกับOrganization และหลังจากหมดคัตซีนตัวเกมถึงจะให้เราเริ่มเดินทางจริงๆซึ่งดาวแรกที่เราได้ไปก็คือดาวของ Toy Story และสิ่งแรกที่เจอเมื่อมาถึงดาวนี้เป็นครั้งแรกคือไอ้นี่ครับWe'll be right back.
โฆษณาวิดีโอเกมเวรัมเล็กครับซึ่งแค่เห็นก็รู้แล้วอ่ะว่าแม่งล้อเลียนเกมอะไรเอาเป็นว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในดาวต่างๆเนี่ยผมจะเล่าแบบกระชับสุดๆแล้วกันแบบรีบที่สุดเท่าที่จะรีบได้เรื่องราวในดาว Toy Story เนี่ยคืออยู่มาวันนึงพวกของเล่นก็ตื่นมาเจ้านายและเหล่าของเล่นบางส่วนก็หายตัวไปอย่างลึกลับแต่สิ่งที่โผล่มาก็คือเหล่าฮาร์ทเลสแทนซึ่งมันก็เป็นแบบนี้มาสักพักนึงแล้วทำให้พวกตัวละครใน Toy Story คิดว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่ต้องจัดการพวกฮาร์ทเลสแต่ระหว่างที่กำลังจะวิ่งเข้าไปสู้พวกโซระแม่งวิ่งออกมาสู้พอดีในดาวดวงนี้โซระโดโนและกูฟี่รูปร่างจะเปลี่ยนไปเป็นของเล่นไม่ใช่แค่3คนนี้นะครับพวกตัวละครฮาร์ทเลสก็เป็นของเล่นด้วยและหลังจากจัดการเหล่าฮาร์ทเลสสำเร็จเนี่ยพวกตัวละครจากเรื่อง Toy Story ก็เข้ามาทักทายครับพวกเราของเล่นคิดว่าโซระพระเอกของเราเนี่ยคือตัวละครจากวิดีโอเกมเวอร์รัมเร็กโยโซระซึ่งมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งโยโซระเนี่ยมันเป็นคำมาจากภาษาญี่ปุ่นแต่ว่า Night Sky หรือท้องฟ้ายามค่ำคืนเป็นคำที่มีความหมายเดียวกับ Noctis Kelam แค่นั้นยังไม่พอเวอร์รัมเร็กเนี่ยมันแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า True King ก็นั่นแหละครับรวมๆนี่มันอาจจะเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับ Final 15คือต้องบอกว่าน่าเสียดายเหมือนกันที่ภาคนี้เขาไม่ยอมใส่ตัวละครจาก Final Fantasy มาเอาเป็นว่าโซระเนี่ยได้เจอกับเหล่าของเล่นและเหล่าของเล่นก็เล่าให้ฟังว่าเพื่อนๆของเขาหายไปโซระก็เลยแนะนำให้ออกตามหาซึ่งทุกคนก็ตกลงกันว่าจะช่วยกันออกตามหาโดยเดินทางไปที่ร้านของเล่นซึ่งพอมาถึงเหล่าของเล่นและโซระก็เจอผู้ที่อยู่เบื้องหลังความวุ่นวายของโลกใบนี้เซฮานอร์ดเหมือนเคยครับมันคือเซฮานอร์ดตอนหนุ่มที่ข้ามเวลามาเซฮานอร์ดเล่าว่าอยากศึกษาหัวใจของเหล่าของเล่นก็เลยสร้างโลกก๊อปปี้พร้อมกับดึงพวกของเล่นมาขังไว้ที่นี่คือเซฮานอร์ดมันมีความสงสัยว่าของเล่นมันมีชีวิตขึ้นมาได้ยังไงหัวใจมันทำงานยังไงและอยากศึกษาว่าถ้าเกิดเจอเรื่องกดดันจะเป็นยังไงก็เลยทำแบบนี้หลังจากนั้นเซฮานอร์ดมันก็เรียกพวกฮาร์ทเลสมาสู้กับโซระครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยจะมีอะไรแปลกใหม่นิดนึงคือได้ขับหุ่นยนต์คือในฉากต่อสู้ของดาวของเล่นเนี่ยโซระสามารถขึ้นไปขี่หุ่นยนต์ที่ไม่มีคนนั่งและขับมาสู้กับพวกฮาร์ทเลสได้เอาเป็นว่าก็สู้กันไปสักพักนึงครับและเมื่อสู้เสร็จเหล่าของเล่นบางส่วนก็ได้หายตัวไปพวกโซระบัสไลเยียวูดดี้และทหารจิ๋วทุกคนจึงต้องออกร่วมมือกันตามหาของเล่นที่หายตัวไปซึ่งทั้งหมดก็ใช้เวลาพักนึงก่อนจะเจอครบแต่ดาวนี้มันไม่จบง่ายๆเพราะเมื่อเจอของเล่นทุกคนครบเซฮานอร์ดมันก็โผล่มาอีกรอบโดยเซฮานอร์ดบอกว่าอยากจะวิจัยต่ออีกหน่อยเลยปล่อยทุกคนไปไม่ได้พร้อมกับใช้พลังความมืดเสกฮาร์ทเลสเข้าไปในตัวบัสไลเยียซึ่งทั้งหมดนี้มันทำให้เกิดการปะทะกันนิดหน่อยก่อนที่บัสไลเยียจะหายตัวไปซึ่งก็ไม่ต้องพูดให้ยืดยาวครับใช้เวลาไม่นานพวกโซระและวูดดี้ก็เจอบัสไลเยียอีกครั้งกำลังถูกจับอยู่โดยเซฮานอร์ดแต่ด้วยพลังแห่งแสงของโซระและพลังมิตรภาพของวูดดี้ทำให้ความมืดถูกขับไล่ออกไปวูดดี้ไปช่วยบัสได้และเซฮานอร์ดเสียท่าแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ใช่จุดจบของเซฮานอร์ดครับถึงเซฮานอร์ดจะพลาดท่าและบัสไลเยียหลุดเป็นอิสระแต่เซฮานอร์ดมันก็ยังไม่ยอมแพ้ครับก่อนจะหนีไปเซฮานอร์ดเรียกฮาร์ทเลสตัวใหญ่ซึ่งเป็นบอสของด่านนี้ออกมาจัดการกับพวกโซระซึ่งมันก็แน่นอนอยู่แล้วว่าฮาร์ทเลสตัวนี้ไม่สามารถจัดการกับพวกโซระได้แล้วก็แพ้ไปตามระเบียบหลังจากจัดการบอสของด่านนี้ได้ก็ถึงเวลาเดินทางไปดาวใหม่ก่อนจะออกเดินทางก็ต้องมีการล่ำลากันซึ่งในตอนนี้โซระก็เป็นกังวลเพราะโซระอยากจะพาเหล่าของเล่นกลับไปโลกจริงๆของเขาซึ่งในตอนนี้เหล่าของเล่นก็พูดปลอบใจโซระว่าไม่ต้องกังวลไปถึงหัวใจจะอยู่คนละโลกแต่หัวใจของเขาต้องเชื่อมต่อกับเพื่อนๆของเขาที่โลกจริงได้แน่แล้วถ้าพวกเหล่าของเล่นรีบกลับโลกจริงก็คงไม่ได้เจอกับโซระอีกเพราะงั้นจะอยู่ที่นี่ไปก่อนอีกสักพักหนึ่งแล้วนั่นมันก็ทำให้โซระสบายใจและออกเดินทางได้ต่อแต่เมื่อโซระกลับมาถึงยานเขาก็ยังกังวลเรื่องร็อกซัสอยู่ดีโดโน่เลยแนะนำให้โซระลองติดต่อกับเอียนโซดูแต่เมื่อติดต่อไปปลายสายก็เป็นริคุกับมิกกี้แทนโซระริคุมิกกี้คุยกันนิดหน่อยก่อนที่ริคุจะได้ไอเดียว่าสามารถนำจิตใจของร็อกซัสมาใส่ในเรปิก้าได้ซึ่งเรปิก้ามันก็คือร่างจำลองของมนุษย์ที่สามารถเอาจิตใจใส่ลงไปได้หลังจากนั้นลิคูกับมิกกี้ก็บอกให้โซระเดินทางหาพลังต่อส่วนเรื่องร็อกซัสและเรปิก้ามิกกี้กับลิคูจะเป็นคนจัดการเองหลังจากคุยกับโซระเสร็จมิกกี้ก็บอกกับลิคูว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องเอาชุดป้องกันความมืดไปให้ไครีกับแอ็กเซลหลังจากจบคัตซีนของลิคูดาวต่อไปที่พวกโซระต้องเดินทางมาก็คือ Kingdom of Coronaหรือดาวจากเรื่องราพันเซลซึ่งดาวนี้ผมจะเล่าสั้นกว่าดาวเมื่อกี้อีกเพราะเรื่องราวในดาวของราพันเซลภาคนี้เนี่ยเหมือนกับแอนิเมชันแทบจะ 100% ต่างกันแค่มีโซระมายืนเป็นฉากหลังของเรื่องเท่านั้นคือพอโซระมาถึงที่นี่เนี่ยไอ้โดนัลมันก็ถามว่าสรุปเรามาทำอะไรที่นี่กันซึ่งคำถามนี้ก็ไม่ได้คำตอบอะไรนอกจากกูฟี่บอกว่าเดี๋ยวก็รู้เองแหละนะแล้วระหว่างที่กำลังเดินคุยกันเนี่ยอยู่ๆไอ้หมอนี่มันก็หนีพวกฮาร์ทเลสมาครับ
มันชื่อว่าฟินไลเดอร์เป็นพระเอกของแอนิเมชันเรื่องนี้ซึ่งแน่นอนครับว่าโซระเห็นคนลำบากก็ทนไม่ได้ต้องลงไปช่วยซึ่งไอ้ฟินมันก็อาศัยจังหวะนี้แหละในการหนีไปส่วนโซระก็ต้องสู้กับพวกฮาร์ทเลสไปครับหลังจากนี้เนี่ยเนื้อเรื่องมันจะเหมือนแอนิเมชันคือฟินปีนขึ้นหอคอยไปเจอรพันเซลโดนรพันเซลจับได้และขอร้องเชิงบังคับให้พาไปดูโคมลอยที่ในเมืองเพียงแต่มันจะต่างกับแอนิเมชันตรงที่ไอ้ฟินมันหลอกรพันเซลว่าจะมีเบ้ไปด้วย3คนแล้วเบ้นั้นก็คือโซระโดนัลด์กูฟี่ซึ่งตรงนี้ก็ตามสไตล์ Kingdom Heart คือระหว่างเดินทางต้องสู้กับพวกฮาร์ทเลสไปด้วยแต่ต้องบอกว่าแอนิเมชันการต่อสู้ที่มีรพันเซลมาแจมด้วยเนี่ยมันก็เจ๋งใช้ได้อยู่เหมือนกันการเดินทางครั้งนี้พวกฮาร์ทเลสไม่ใช่ปัญหาแต่ระหว่างการเดินทางก็มีศัตรูอีกกลุ่มนึงเข้ามาโจมตีพวกโซระนั่นก็คือพวกโนบอดี้ครั้งนี้โซระเลยให้รพันเซลกับฟินหนีไปก่อนส่วนตัวเองจะอยู่สู้กับพวกโนบอดี้หลังจากสู้จบศัตรูเก่าของโซระก็ออกมาครับมันชื่อมาลูเซียมาลูเซียเนี่ยเป็นบอสใหญ่ของภาค Chain of Memory แล้วก็เป็นหนึ่งในสมาชิกองค์กร Organization ด้วยแต่ว่าคราวนี้ไม่เหมือนครั้งอื่นๆพวก Organization มาแปลกมาบอกกับโซระว่าราพันเซลคือแสงของโลกใบนี้แล้วฝากโซระช่วยปกป้องราพันเซลด้วยพอพูดจบมันก็ไปครับหลังจากนั้นโซระก็มาเจอฟินกับราพันเซลอีกครั้งแล้วพวกเขาก็เดินทางมาถึงเมืองสำเร็จครับพอมาถึงแล้วเนี่ยก็ต้องรอกลางคืนก่อนที่จะมีเทศการโคมไฟตรงนี้ก็จะมีมินิเกมให้เหล่าเล่นคือให้โซระมาเต้นรำกับคนในเมืองได้เต้นรำกับราพันเซลด้วยนะหลังจากหมดฉากเต้นรำก็เป็นฉากที่แทบจะก๊อปแอนิเมชันมาเลยเป็นฉากสวีทกันระหว่างพระเอกกับนางเอกเอาเป็นว่าใครไม่เคยดูเรื่องนี้ผมแนะนำว่าควรจะไปดูเป็นอย่างยิ่งครับหลังจากสวีทกันเสร็จเนี่ยฟินมันก็บอกว่ามันมีเรื่องที่จะต้องไปทำให้ราพันเซลรออยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะกลับมาแต่สุดท้ายก็ไม่ได้กลับมาครับฟินมันโดนจัดฉากให้ทำเหมือนกับว่าหนีราพันเซลไปพร้อมกับสมบัติซึ่งนี่เป็นแผนของตัวร้ายที่จะพาราพันเซลกับไปขังไว้บนหอคอยเหมือนเดิมแล้วระหว่างที่ราพันเซลกำลังมองฟินล่องเรือจากไปเนี่ยไอ้มาลูเซียมันก็โผล่มาข้างหลังครับเป่าหูว่าเธอเนี่ยไม่เหมาะกับโลกภายนอกหรอกพร้อมกับเสกพวกโนบอดี้เข้ามาโจมตีแน่นอนครับวันนี้เป็นแผนของ Organization จัดฉากเพื่อให้แม่เลี้ยงของราพันเซลเนี่ยได้เป็นนางเอกมาจัดการโนบอดี้และพาราพันเซลกับหอคอยซึ่งตอนนี้โซระเห็นราพันเซลกำลังจะกลับพอดีก็เลยกำลังจะเข้าไปถามแต่ไอ้มาลูเซียมันเข้ามาขวางเอาไว้พร้อมกับบอกโซระว่าอย่าไปยุ่งกับราพันเซลเลยให้ราพันเซลกลับบ้านไปกับแม่ดีกว่าคือในเรื่อง Kingdom Heart เนี่ยจะมีเจ้าหญิงแห่งแสงทั้ง7ใช่ไหมครับเจ้าหญิงแห่งแสงทั้ง7เนี่ยถ้าเกิดทำหน้าที่เสร็จแล้วตำแหน่งมันก็จะถูกโอนไปให้คนอื่นซึ่งตอนนี้ราพันเซลก็เป็นเจ้าหญิงแห่งแสงเหมือนกันและพวก Organization เนี่ยอยากจะให้ราพันเซลปลอดภัยเพราะพวก Organization เนี่ยมันต้องการทำตามคำทำนายเอาแสงสว่างทั้ง7มาปะทะกับความมืดทั้ง13โดยพวก Organization มันคิดว่าถ้าเกิดโซระและพรรคพวกรวบรวมผู้พิทักษ์แห่งแสงทั้ง7ไม่ได้แล้วก็จะใช้พวกเจ้าหญิงนี่แหละเป็นตัวแทนเพราะงั้นปล่อยให้ราพันเซลถูกขังไว้บนหอคอยเหมือนเดิมนั่นแหละดีแล้วแน่นอนอยู่แล้วครับว่าโซระต้องไม่ยอมมาลูเซียก็เลยเสกเวทมนต์ให้โซระหลับไปหลังจากตรงนี้เนี่ยเนื้อเรื่องมันค่อนข้างจะเหมือนกับแอนิเมชันราพันเซลกลับมาที่หอคอยแล้วก็รู้ได้ด้วยตัวเองว่าตัวเองนี่แหละคือเจ้าหญิงที่หายตัวไปแต่แม่เลี้ยงที่เลี้ยงเธอมาตั้งแต่เด็กจริงๆคือคนที่ลักพาตัวเธอมาอินเข้ามาช่วยแล้วพลาดท่าโดนแทงเขาตัดสินใจตัดผมของราพันเซลทิ้งที่แม่เลี้ยงที่เป็นแม่มดของราพันเซลจะได้เสียพลังไปโดยที่ตัวฟินตั้งใจจะยอมตายนั่นแหละครับตามสไตล์ดิสนีย์พอตัวร้ายแพ้ก็แพ้ภัยตัวเองตกหอคอยไปตรงนี้เนี่ยไอ้มาลูเซียมันก็ดูอยู่ด้วยโดยความคิดของมาลูเซียเนี่ยมันคิดว่าคนที่จมดิ่งสู่ความมืดเนี่ยจะปล่อยให้อยู่ใกล้แสงสว่างไม่ได้ถึงมันจะพูดอย่างนั้นแต่มันก็ประหลาดดีเพราะว่าเสกความมืดให้ครอบงำแล้วกลายเป็นฮาร์ทเลสไปซะพอกลายเป็นฮาร์ทเลสแล้วเนี่ยจะได้ให้โซระจัดการให้คือตอนเล่นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าอะไรวะแต่ก็นั่นแหละครับสุดท้ายก็ต้องสู้กับมันแล้วก็เหมือนเดิมครับบอสตัวนี้ไม่ได้ยากอะไรสู้แป๊บเดียวก็ชนะหลังจากชนะบอสได้โซระก็ต้องปีนขึ้นมาบนหอคอยเพื่อดูฉากดราม่าครับฟินตายราพันเซลกำลังเสียใจแต่ด้วยพลังนางเอกน้ำตาของเธอทำให้ฟินฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่ฟินฟื้นขึ้นมาก็จะเป็นฉากบอกลาระหว่างฟินราพันเซลโซระโดนัลด์กูฟี่ซึ่งก็ไม่มีอะไรครับคุยกันแฮปปี้เอนดิ้งโซระบอกลาก่อนจะเดินทางไปโลกต่อไปซึ่งอีกด้านหนึ่งของโลกใบนี้พีทกับเมลิฟิเซนต์ก็กำลังออกตามหากล่องดำและไม่เจออีกเหมือนเคยหลังจากนั้นคัสซินก็ตัดมาที่เอนโซมิกกี้และริคุพวกเขากำลังคุยกันเรื่องเรปิก้าแล้วเรปิก้าเนี่ยมันเป็นผลงานของเวกเซนซึ่งตอนนี้เวกเซนก็หายตัวไปไม่รู้ไปไหนโดยเอนโซมีลางสังหรณ์ว่าเวกเซนเนี่ยจะกลับไปเข้าพวกกับออร์แกไนเซชันเหมือนเดิมซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่พวก Organization ไซแอกกำลังคุยกับเวกเซนซึ่งตรงนี้เวกเซนบอกกับไซแอกว่าเขาไม่สนใจหรอกถึงเขาจะกลับเป็นมนุษย์แล้วสิ่งที่เขาสนใจมีเพียงอย่างเดียวคือการวิจัยเกี่ยวกับเรปิก้าเท่านั้นแล้วคัสซินก็จบลงตรงที่ว่าเวกเซนที่หายตัวไปกลับมาเข้าร่วมกับ Organization อีกครั้ง
หลังจากจบคัตซีนเกมจะให้เรากลับมาเล่นอีกครั้งซึ่งดาวต่อไปที่โซระต้องเดินทางจะเป็นดาวจากโลกมอนสเตอร์อิงซึ่งผมขอยกไว้พาร์ทหน้าแล้วกันครับจริงๆพาร์ทนี้ก็ตั้งใจว่าจะให้ยาวกว่านี้แหละแต่นี่ตัดจากฟุตเตจที่อัดมาก็ประมาณ8ชั่วโมงนะครับเอามาย่อเหลือ20นาทีเอาเป็นว่าถ้าเกิดชอบอย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยวันนี้ผมหมีเกมเมอร์ก็ขอตัวไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ